มครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยขอบคุณมากมากครับเป็นความตื่นเต้นของเราทั้ง3คนและทีมงานของเราทั้งหมดเพราะนี่คือครั้งแรกครับ ครั้งแรกจริงๆของเราครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยองครับร้านกิจกรรมชั้น1นะครับเริ่มวันที่5นี้นะฮะถึงวันที่14กรกฎาคมครับครับบอกเลยว่าของดีของเด็ดนี่มีครั้งแรกคุณผู้ชมและหนูเป็นความโชคดีของโอ้โหน้ำตามาเยอะน้ำตามาเยอะคือหนูมีญาติผู้ใหญ่ที่หนูรักและเคารพอยู่ที่จังหวัดระยองเขาบอกว่าโก้ยมันเป็นบุญเหลือเกินที่มาจังหวัดระยองแล้วเออแม่จะได้กินของอร่อยอร่อยปกติเนี่ยแม่ไม่เคยได้กินของอร่อยเลยคุณตั๊บคุณตั๊บยังตั๊บโอ้โหเขาเสียใจมากเลยเขาไปที่ไหนถ้าทำอย่างเงี้ยเอาน้ำสาดได้ดีกว่าจริงๆคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไปแถวจันทบุรีนะใช่อันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยเพราะไม่มีน้องชาจังหวัดระยองสมัยก่อนต้องเดินทางไปจันทบุรีใช่วันนี้วันนี้ไม่ต้องไปเช็ดตาเช็ดหน้าวันนี้ให้ชาวจันทบุรีเดินทางมาหาท่านที่ระยองบ้างเราจากกันที่เซ็นทรัลระยองนะอลางกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่5อีกไม่กี่วันนี้แล้วจนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับอย่าพลาดนะเราดีใจเพราะครั้งแรกของเราครั้งแรกทีนี้เราก็จะเชิญพี่น้องชาวสัตหีบไปหาเราได้ละเพราะครั้งมาได้หมดจุดลงจันทบุรีเนี่ยนะวันนี้วันที่1ใช่ไหมหนูบวกเลขนี่เดียววันที่5เราไปเลยอีก8วันไม่ใช่8วันเราเจอกันไม่ใช่แล้วโอ้ยเหลือไม่กี่วันเอง4วันเองอย่าพลาดนะครับเจอกันที่ระยองมันตื่นเต้นและมีความสุขมากวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเพราะจะไประยองมันพูดเรื่องราวของหอยนางรมวันนี้เป็นเรื่องราวของซอสหอยนางรมนะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำมันหอยครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องปรุงอาหารชนิดหนึ่งครับผลิตจากส่วนผสมของน้ำตาลเกลือซีอิ๊วและน้ำหอยนางรมครับหรือว่าสารสกัดจากหอยนางรมเขาจะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างจะข้นนะครับแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มนะครับและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติเนี่ยจะออกเค็มหวานทำให้อาหารเนี่ยรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นเดี๋ยววันนี้คุณโก้ก็จะทำเป็นตัวผัดทานตะวันนะขึ้นไปด้วยนะครับการเลือกซื้อน้ำมันหอยนะครับให้คุณผู้ชมดูจากตัวบรรจุภัณฑ์ก่อนว่าจะต้องไม่มีรอยแตกบุบหรือว่ารั่วแล้วก็ลักษณะของน้ำมันหอยเนี่ยควรจะมีความข้นหนืดแล้วก็ไม่แยกชั้นนะครับมีสีสม่ำเสมอไม่มีกลิ่นอับหืนหรือเปรี้ยวนะครับการเก็บรักษาที่ถูกต้องอันนี้ฟังดีๆนะเก็บรักษาที่ถูกต้องคือปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็แช่อยู่ในตู้เย็นนี่เพื่อป้องกันราครับสีและรสชาติเนี่ยเปลี่ยนครับน้ำมันหอยเนี่ยนะครับแม้จะผลิตจากการหมักหอยนางรมเนี่ยแต่สารอาหารนั้นแตกต่างกันมากนะฮะการบริโภคหอยนางรมโดยตรงเนี่ยนะครับจะได้รับโปรตีนสังกะสีและแร่ธาตุอื่นๆไปด้วยโดยหอยนางรมขนาดกลางนะครับเนื้อหนักประมาณ50กรัมเนี่ยครับเขาจะมีโปรตีนเกือบ5กรัมเลยนะครับไขมันเพียง1กรัมและคาร์โบไฮเดรตอีก3กรัมซึ่งเพียงตัวเดียวก็ให้วิตามิน B12 ครบตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวันแล้วนะครับโอ้โหตัวเดียวตัวเดียวเลยครับแถมยังมีสังกะสีที่เป็นแร่ธาตุจำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ผิวหนังอีกด้วยครับแต่ซอสหอยนางรมเนี่ยจะมีสารอาหารเพียงโซเดียมเนี่ยเป็นหลักครับไขมันโปรตีนและธาตุสังกะสีคือมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการใช้น้ำมันหอยให้ดีต่อสุขภาพนะครับค่าเฉลี่ยของโซเดียมในน้ำมันหอยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ670มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะก็คือประมาณ15กรัมแนะนำอย่างนี้นะฮะให้ใช้น้ำมันหอยด้วยการตวงปริมาณนะครับเช่นครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อกับข้าว1เมนูทำให้ตัวเราเนี่ยรู้ปริมาณที่ใช้จริงแล้วจากนั้นก็ปรับลดได้ในทุกครั้งที่มีการปรุงถัดไปไม่ให้มันมากเกินไปครับเมนูที่ใช้น้ำมันหอยหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยนะครับแนะนำให้เน้นกินเนื้อสัตว์แล้วก็ผักหลงเหลือน้ำที่เกิดจากการผัดเอาไว้นะครับเพื่อลดหรือเลี่ยงการให้คุณผู้ชมนะลดหรือเลี่ยงการนำมาราดบนข้าวเพื่อลดปริมาณโซเดียมที่คุณอาจจะได้รับผู้ที่มีประวัติแพ้อาหารในกลุ่มของอาหารทะเลนะหอยเนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอยเพื่อป้องกันอันตรายจากการแพ้อาหารที่รุนแรงได้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะแล้วเดี๋ยวนี้อาหารไทยไม่ว่าเมนูไหนทุกอันเลยแทบจะไม่เคยเลยที่จะไม่มีน้ำมันหอยผมว่าประเทศเราถ้าไม่มีหอยนางรมเนี่ยอาจจะต้องไปฟ้องสหประชาชาติเลยนะเพราะอยู่กันไม่ได้เราไปกันไม่ถูกเลยไปกันไม่ถูกแต่ที่ไปถูกแน่ๆคือเซ็นทรัลระยองครับใช่ครับไปครัวคุณต่อยกครับบุกเซ็นทรัลระยองครับ
ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งอีกไม่กี่วันแล้วนะคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มกันวันที่5กรกฎาคมนี้นะฮะจัดยาวไปถึงวันที่14กรกฎาคมครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับความอร่อยไปรอท่านอยู่ที่นั่นเมื่อกี้เขาแนะนำบอกว่าให้กินไม่ให้โดนน้ำไม่ให้โดนน้ำไม่ร้อนนะครับโก้ดีจริงๆนะทำอะไรก็อร่อยใช่ไม่น่าเชื่อจริงๆอย่าลืมนะครับผู้ชมนะครับโค้ต่อยกทัพเซ็นทรัลระยองนะครับเราเจอกันวันที่5วันนี้วันที่1อีก3วันแล้วคุณมีญาติอยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แม่ลุงพี่เบนซ์จะไม่หาแม่ลุงพี่เบนซ์ลองมาคิดถึงแม่ลุงพี่เบนซ์ทำไมน้ำตามันเค็มยังไงเอาหน่อยไหมพอแล้วไม่เอาเลยพักสักครู่ดีกว่าครับยำปลาสลิดทอดครับดังมากเรื่องยำปลาสลิดทอดความใส่ใจคนเรามันต่างกันจานนี้นะทีเด็ดอยู่ที่ตัวปลาสลิดทอดเลยรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มครัวคุณต่อ